ดีค่ะพบกับเรา Teaching with Happiness กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการสร้างสื่อการเรียนการสอนมานำเสนอให้กับคุณครูที่ใช้ Mac ทุกท่านนั่นก็คือการบันทึกความก้าวหน้าในการอ่านด้วย Voice Memos บน Mac ค่ะเรามารู้จักกับแอป Voice Memos กันก่อนนะคะVoice Memos หรือแอปบันทึกเสียงเป็นแอปที่มาพร้อมกับเครื่องสามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์เลยนะคะทั้ง Mac, iPad และ iPhone ค่ะคุณครูสามารถใช้บันทึกเสียงการประชุมการบรรยายในห้องเรียนการสรุปบทเรียนหรือการสะท้อนความคิดท้ายบทเรียนได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างในกรณีที่คุณครูใช้เป็นสื่อการสอนประเภทสื่อเสียงวิชาภาษาไทยกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ 1. นะคะสถานที่ในการบันทึกเสียงต้องเงียบไม่มีเสียงอื่นรบกวน 2. ไมโครโฟนที่มากับเครื่องหรือชุดหูฟังค่ะและ 3. นะคะสคริปต์หรือเนื้อหาสำหรับการอ่านบันทึกเสียงในสื่อการสอนค่ะเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วไปที่แอป Voice Memo กันได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาในแอปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดสคริปต์หรือเนื้อหาที่เตรียมเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะคลิกปุ่มวงกลมสีแดงเพื่อเริ่มบันทึกเสียงกันได้เลยค่ะตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองโคลงสีสุภาพลิลิตพระลอเสียงหรือเสียงเหล่าอ่างอันใดพี่เสียงย่อมยอยอดใครทั่วลาสองเครือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอาอย่าได้ถามเพื่อนจากนั้นกดปุ่มดันหากฟังเสียงแล้วยังไม่สมบูรณ์แบบสามารถคลิกที่ปุ่ม Edit หรือแก้ไขเพื่อบันทึกเสียงทับลงไปใหม่ได้ค่ะโดยการคลิกที่ปุ่ม Replace หรือลากแท็บไปยังส่วนที่ต้องการเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็สามารถบันทึกเสียงเพิ่มเติมทีหลังได้เช่นกันค่ะจากนั้นกดปุ่มดันท่านสามารถแก้ไขชื่อไฟล์โดยการดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์แล้วตั้งชื่อตามต้องการได้เลยค่ะหากต้องการใช้งานสามารถเข้ามาเปิดฟังได้ที่แอป Voice Memo ได้เลยทันทีนะคะอีกทั้งคุณครูสามารถกดปุ่มแชร์แล้ว AirDropส่งไปยังอุปกรณ์ iOS device ของนักเรียนได้เพื่อที่จะฟังทบทวนได้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่า Voice Memos ยังสามารถนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอนได้หลากหลายมากๆเลยค่ะถ้าต้องการอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ที่ Apple Teacher Learning Center แหล่งการเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขอบคุณที่ติดตามช่อง Teaching with Happiness นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ